ครับสัปดาห์นี้นะครับ Super Position นะครับ Super Position นะครับหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ Super Position มีหลักการดังนี้ก็คือพิจารณาตามจำนวนแหล่งจ่ายนะครับจำนวนครั้งของ Super Position เท่ากับจำนวนแหล่งจ่ายไม่ว่าแหล่งจ่ายนั้นจะเป็นแหล่งจ่ายกระแสหรือแหล่งจ่ายแหล่งใดก็ตามกรณีถ้าเกิดเป็นแหล่งจ่ายแหล่งดันนะครับกรณีรูปนี้มีแหล่งจ่ายแหล่งดัน2ตัว E1 และ E2พิจารณา Super Position 2ครั้งครั้งแรกถ้าเกิดเราพิจารณา E1 ให้ปลด E2 ออกถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันปลดแล้วทำการชอร์ตถ้าเป็นแหล่งใส่กระแสปลดแล้วให้โอเพนวงจรนะครับกรณีนี้พิจารณาแหล่งจ่าย E1 ก่อนนะครับจะได้เป็นแหล่งจ่าย E1 E2 ปลดออกแล้วทำการตัดวงจรบริเวณ E2 ซะนะครับจากนั้นเริ่มวิเคราะห์วงจรโดยใช้เมทหรือโนดก็ได้นะครับครั้งที่2ทำการสลับโดยใช้เอาแรงจ่าย E2 กลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วปลดแรงจ่าย E1 เนื่องจากแรงจ่าย E1 เป็นแรงจ่ายแรงดันนะครับปลดแล้วทำการช็อตลัดวงจรบริเวณที่ปลดไปนะครับนี่คือหลักการของ Super Position นะครับตัวอย่างที่1นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะครับมี2วงจรมี2แรงจ่าย E1 E2 นะครับพิจารณาจากแรงจ่าย E1 ก่อนปลดแรงจ่าย E2 ทิ้งซะจากนั้นทำการบริเวณที่ปลด E2 ทำการช็อตซะเนื่องจากว่า E2 เป็นแรงจ่ายแรงดันนะครับกรณีนี้ผมจะใช้ mesh ในการวิเคราะห์นะครับที่ลูป i11 นะครับผมจะได้เป็น e1 เท่ากับ i11 คูณกับ c1 บวก c2 ลบด้วย i12 ลบ c2 ให้ผลเพราะว่ากระแส i12 ส่วนทางกับ i11 นะครับที่ลูป i12 นะครับแหล่งจ่ายมีค่าเป็น0เท่ากับc2 c3 c4 บวกกันคูณกับ i12 นะครับจากนั้นลบi1142 เหตุผลเพราะว่า i11 ส่วนทางกับ i12 นะครับแล้วก็ลบด้วย i1344 เหตุผลเพราะ i13 ส่วนทางกับ i12 นะครับที่ลูปสุดท้าย i13 นะครับมีแรงจ่ายเป็น0มีค่าเท่ากับ c4 บวก c5 คูณ i13 นะครับแล้วก็ทำการลบกับc4 คูณกับ i12 เหตุผลเพราะเมื่อพิจารณาที่ลูป i13 นะครับ i12 ไหลส่วนทางกับ i13 นะครับอันนี้เป็นสมการลูป i11 12 i13 นะครับครั้งที่1ทำการปลด e2 ทิ้งนะครับเมื่อทำการปลดครั้งที่2นะครับเมื่อทำการปลด e1 ทิ้งแล้วทำการลัดวงจรบริเวณที่ปลด e1 ไปทำการลัดวงจรนะครับพิจารณาจากเมชนะครับเหมือนกันผมจะได้เป็น i21 i22 และ i23 นะครับได้เป็นลูป i21 นะครับแหล่งจ่ายไม่มีมีแค่เป็น0นะครับแล้วก็มี c2 ตัวมี c1 กับ c2 คูณกับ i21 นะครับลบกับ i22 คูณกับ c2 ให้ผลเพราะ i22 ส่วนทางกับ i21 นะครับที่ลูป i122 นะครับแหล่งจ่ายไม่มีมีแค่เป็น0นะครับมีค่าเท่ากับ c2 บวก c3 บวก c4 คูณกับ i22 นะครับแล้วก็ลบกับ i21 คูณกับ c2 แล้วก็ลบกับ i23 คูณกับ c4 ให้ผลเพราะ i21ส่วนทางกับ i22 และ i23 ส่วนทางกับ i22 เช่นกันนะครับที่ลูปสุดท้าย i23 นะครับแหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับ e2 เหตุผลเพราะกระแส i23 ไหลออกจากขั้วบวกของ e2 นะครับ e2 เลยเป็นบวกนะครับฝั่งขวามือจะได้เป็น c4 บวก c5 คูณกับ i23 แล้วก็ลบด้วย i22 คูณกับ c4 เหตุผลเพราะ i22 ส่วนทางกับ i23 นะครับจากนั้นนะครับเมื่อทำการได้กระแสทั้ง2ตัวแล้วแก้ determinant matrix ออกมาแล้วนะครับได้กระแส2ตัวแล้วกระแส i11 กับ i21 สังเกตเห็นได้ว่าส่วนทางกันเมื่อทำการใช้ super position เอา i11 กับ i21 มารวมกันนะครับเป็นรูปขวามือ i22 กับ i12 รวมกัน i23 กับ i13 รวมกันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1ครับตัวอย่างกรณีตัวนี้นะครับมีตัวอย่างก็คือแหล่งจ่ายมี2ตัวมี3โวลต์นะครับแล้วก็แหล่งจ่ายกระแส2มิลลิแอมป์นะครับแต่เขาให้หา VO ว่ามีค่าเท่าไหร่แรงดันอกคอม6กิโลโอห์มมีแหล่งจ่าย2ตัว2มิลลิแอมป์กับ3โวลต์ทีนี้เราเริ่มทำที่3โวลต์ก่อนเมื่อถ้าเกิดเราทำ3โวลต์แหล่งจ่ายที่เหลือปลดออกให้หมดเลยถ้าเป็นแหล่งจ่ายแรงดันบริเวณที่ปลดออกทำการลัดวงจรแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งจ่ายกระแสบริเวณที่ปลดทำการเปิดวงจรทิ้งเอาไว้นะครับตัวอย่างที่1นะครับขั้นตอนแรกพิจารณาจากแหล่งจ่ายแรงดันก่อนนะครับแหล่งจ่ายโดนึงเป็นแหล่งจ่ายกระแสปลดออกแล้วก็โอเพ่นวงจรเอาไว้นะครับจากนั้นทำการคำนวณหา VO1 ครั้งที่1ตรงนี้แรงดันตกคอม6โวลต์
6กิโลโอห์มมีค่าเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้สูตรในการแบ่งแรงดันออกมานะครับ3มีค่า3โวลต์ตรงนี้นะครับแรงจ่าย3โวลต์แบ่งแรงดันออกมาให้6กิโลโอห์มให้กับอีก3กิโลโอห์มตรงนี้นะครับออกมาเท่าไหร่ได้เป็น3คูณกับ6หารด้วย3บวก6นะครับก็ได้เท่ากับ2โวลต์อันนี้ข้างด้านขวามือเป็นแมทแล็บในการพิสูจน์นะครับออกมาได้2โวลต์เท่ากันนะครับพิจารณาที่แหล่งจ่ายแรงดันนะครับครั้งแรกครั้งที่2พิจารณาแหล่งจ่ายกระแสบริเวณที่ใช้แหล่งจ่ายกระแสตรงนี้นะครับปลดแหล่งจ่ายแรงดัน3โวลต์ทิ้งแล้วทำการช็อตเซอร์กิตซะบริเวณที่ปลดนะครับครั้งที่2 VO 2ผมใช้เมตรในการหานะครับเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นซูเปอร์เมตรเพราะนั้นจะหาได้โดยใช้จากรูปวงจรนี้นะครับผมกำหนดให้มี i 1กับ i 2ไหลออกทั้งคู่รวมกันแล้วเท่ากับ2มิลลิแอมนะครับจะได้ความสัมพันธ์ในกรอบสี่เหลี่ยม i 1บวก i 2เท่ากับ2มิลลิแอมแล้วก็เพราะฉะนั้น i 2มีค่าเท่ากับ2ลบ i 1นั่นเองนะครับ2มิลลิแอมลบ i 1ที่ลูกซูเปอร์เมตรนะครับผมจะได้ว่าที่ลูกซูเปอร์เมตรผมจะได้ว่าติดลบ i 1คูณกับ2กิโลโอห์มบวกกับ6 i 2แล้วก็ลบกัน1กิโลโอห์มเท่ากับ0นะครับจากนั้นย้ายข้างสมการหา i1 และ i2 รวมสมการกันแล้วจะได้ลบ3 i1 บวก6 i2 เท่ากับ0จากนั้นเรารู้แล้วว่า i2 มีค่าเท่ากับ2ลบ i1 จากนั้นแทน i2 เท่ากับ2มิลลิแอมลบ i1 ลงไปในสมการนะครับเราจะได้เป็นลบ i3 บวก6 วงเล็บ2ลบ i1 เท่ากับ0จากนั้นย้ายข้างสมการและแก้สมการออกมาจะได้ i1 เท่ากับ4ส่วน3มิลลิแอมจากนั้นแทน i1 เข้าไปที่สมการ i2 เท่ากับ2ลบ i1 นะครับ i1 เท่ากับ4ส่วน3เราจะได้เป็น i2 มีค่าเท่ากับ2ลบ4ส่วน3เท่ากับ i2 มีค่าเท่ากับ2ส่วน3มิลลิแอมนั่นเองเพราะฉะนั้น VO2 ที่หลบคอม6กิโลโอห์มจะมีค่ากับ i2 คูณกับ6กิโลโอห์มจะได้เป็น2ส่วน3คูณ10กำลังลบ3คูณด้วย6คูณ10กำลัง3นะครับจะได้เท่ากับ4โวลต์ตรงนี้นะครับจากแมทแล็บแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับได้กับ4โวลต์เท่ากันนะครับครั้งแรกนะครับได้2โวลต์ครั้งที่2ได้4โวลต์เพราะนั้นซูเปอร์โพซิชันก็คือเอาแรงดัน2โอห์มมารวมกันนั่นเองครั้งหนึ่งได้2โวลต์ครั้งที่2ได้4โวลต์นะครับเอามารวมกันได้เท่ากับ6โวลต์นะครับแมทแล็บพิสูจน์ออกมาได้เท่ากับ6โวลต์นะครับถ้าเป็นวงจรลูปเต็มอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่2นะครับ Superposition ใช้หา VO ได้ยังไงครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีแหล่งจ่าย2ตัวเหมือนกันแหล่งจ่ายแรงดันกับแหล่งจ่ายกระแสแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ พิจารณาจากแหล่งจ่ายกระแสก่อนนะครับเราเลยทำการปลดแหล่งจ่ายแรงดันซะบริเวณที่ปลดทำการช็อตเซอร์กิตซะนะครับเราจะสามารถเขียนรูปวงจรใหม่ได้รูปขวามือเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า2กิโลโอห์มกับ4กิโลโอห์มอนุกรมกันนะครับจากนั้นก็มาโทษที2กับ4กิโลโอห์มขนานกันจากนั้นทำการอนุกรมกับ2กิโลโอห์มอีกหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่า บริเวณที่2กับ4ขนานกันนะครับเราจะได้4ส่วน3กิโลโอห์มตรงนี้ REQ 1ได้4ส่วน3กิโลโอห์มและอนุกรมกับ2กิโลโอห์มก็จะได้เป็น 2บวก2 4ส่วน3กิโลโอห์มนะครับก็คือ10ส่วน3กิโลโอห์มนั่นเองนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเมื่อเราได้วงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องการหาแรงดันหาได้ง่ายแล้วเพราะว่ามันเป็นวงจรขนานนะครับแล้วก็มีกระแส2มิลลิแอมไหลผ่านทำการแบ่งกระแสก็ได้ครับหรือจะทำการถ้าเกิดทำการแบ่งกระแสก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะได้เป็นแต่วิธีนี้นะครับเขาทำในตัวอย่างนี้เขาทำการเปลี่ยนแรงจ่ายกระแสให้เป็นแรงจ่ายแรงดันซะโดยทำการสังเกตเห็นได้ว่านะครับเมื่อทำการยุบ R 2ตัวนี้รวมกันแล้วจะได้เท่ากับ10ส่วน3กิโลโอห์มนะครับเมื่อทำการรวมแล้วได้10ส่วน3กิโลโอห์มไอบริเวณที่รวมกันได้เป็นตัว R ตัวใหม่เนี่ยครับมันถูกขนานกันอยู่หมดเลยกับแหล่งจ่าย2มิลลิแอมและขนานกับแหล่งขนานกับตัว i ตัวนึง6กิโลโอห์มนะครับแล้วก็ VO1 เนี่ยก็ตกคอม6กิโลโอห์มนั่นเองทีนี้ทำการเปลี่ยนแหล่งจ่ายกระแสให้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันซะโดยใช้สูตรข
ของกดของโอห์มเท่ากับ i คูณ r เท่ากับ2คูณ10ส่วน3กิโลโอห์มนะครับกิโลกับมิลลิแอมจะตัดกันไปเหลือเป็นโวลต์ได้เป็น20ส่วน3โวลต์เพราะนั้นแหล่งจ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นคือ20ส่วน3โวลต์อนุกรมกับ10ส่วน3กิโลโอห์มตรงนี้นะครับจากนั้นมาต่ออนุกรมที่จุดเดิมกับ6กิโลโอห์มดังนั้นทำการแบ่งแรงดันซะก็จะได้20คูณ20ส่วน3คูณด้วยกับ6กิโลโอห์มหารด้วยผลรวมของ R ทั้งหมดก็คือ10ส่วน3กิโลโอห์มบวกกับ6กิโลโอห์มนั่นเอง6กิโลโอห์มก็คือ18ส่วน3นะครับก็คือเราจะได้ทั้งหมดได้เป็น 4.286 โวลต์ที่ VO1 ครับอันนี้เป็นแมทแลบเฉลยทางด้านซ้ายมือด้านนะครับก็จะได้เป็น 4.286 โวลต์เท่ากับการคำนวณครั้งที่2นะครับเมื่อทำการเปลี่ยนเมื่อทำการพิจารณาแหล่งจ่ายแรงดันแทนแหล่งจ่ายกระแสนะครับปลดแหล่งจ่ายกระแส2มิลลิแอมป์ทิ้งซะบริเวณที่ปลดให้เปิดวงจรทิ้งเอาไว้ไม่ต้องทำการรัดวงจรนะครับแหล่งจ่ายแรงดัน6โวลต์เอามาใส่เหมือนเดิมจากนั้นเขียนรูปวงจรใหม่ได้รูปขวามือนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่า6โวลต์อนุกรมกับ2กิโลโอห์มเราทำการเปลี่ยน6โวลต์กับ2กิโลโอห์มนี้สามารถเปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายกระแสได้นะครับแหล่งจ่ายกระแสให้เกิดขึ้นใหม่ i เท่ากับ e ส่วน r 6หารด้วย2คูณ10กำลัง3แหล่งจ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นแหล่งจ่ายกระแสที่ต่อขนานกับ2กิโลโอห์มนะครับตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ3มิลลิแอมป์นะครับจะได้รูปนี้จากนั้น2กิโลโอห์มจะอนุขนานกับ4กิโลโอห์มเพราะฉะนั้นขนานกันแล้วก็จะได้เท่ากับ2คูณ4หารด้วย2บวก4ก็คือ4ส่วน3กิโลโอห์มเป็นตัว R ตัวใหม่ที่เกิดขึ้น4ส่วน3กิโลโอห์มตรงนี้นะครับสังเกตเห็นได้ว่า2ตัวนี้ก็ขนานกันอยู่ทำการเปลี่ยนให้เป็นแรงจ่ายแรงดันกลับไปใหม่ซะแรงดันแรงจ่ายแรงดันที่เกิดขึ้นใหม่บริเวณนี้นะครับจะได้เท่ากับ e เท่ากับ i คูณ r เท่ากับ3มิลลิแอมป์นะครับหรือ3คูณ10กำลังลบ3คูณด้วย4ส่วน3คูณ10กำลัง3นั่นเอง10กำลัง3กับ10กำลังลบ3ตัดกันเหลือ10กำลัง0อะไรกันลบกำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นจะเหลือ4โวลต์นะครับแรงจ่ายแรงดันที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือ4โวลต์อนุกรมกับ4ส่วน3กิโลโอห์มจากนั้นเอามาต่อกับบริเวณนี้4โวลต์อนุกรมกับ4ส่วน3กิโลโอห์มนะครับจากนั้นแล้ว4ส่วน3กิโลโอห์มอนุกรมกับ2กิโลโอห์มก็จะได้เป็น2บวกกับ4ส่วน3ได้เป็น10ส่วน3กิโลโอห์มนะครับโอเคได้เป็น10ส่วน3กิโลโอห์มนะครับตรงนี้เกิดขึ้นมาใหม่ได้ตรงนี้10ส่วน3กิโลโอห์มจากนั้นทำการคำนวณหาแรงดันอุปกรณ์6กิโลโอห์มได้แล้วนะครับโดยทำการเอา4คูณกับ6หารด้วย10ส่วน3บวกด้วย6หรือ18ส่วน3นั่นเองก็คือ6นะครับออกมากดเคลียร์ออกมาจะได้เป็น 2.571 นะครับอันนี้แมทแลบเฉลยก็ได้ 2.571 เท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อเราคำนวณหา VO 1ได้ VO ครั้งที่2ได้จากนั้น VO ครั้งที่1โค้บวกอยู่ข้างบนนะครับโค้ลบอยู่ข้างล่าง VO ครั้งที่2โค้บวกอยู่ข้างบนเหมือนกันโค้ลบอยู่ข้างล่างเหมือนกันโค้เดียวโค้เหมือนกันแรงดันก็เอามาบวกกันได้เลยนะครับเป็นครั้งที่1ได้เป็น30ส่วน7ครั้งที่2ได้เป็น18ส่วน7บวกกันก็ได้เป็น48ส่วน7นะครับหรือเท่ากับ 6.857 โวลต์นั่นเองอันนี้เป็นซุปเปอร์โพซิชันแล้วก็แมทแลบก็คำนวณออกมาได้ตรงกันนะครับ 6.857 โวลต์ครับอันนี้เป็นตัวอย่าง